ถึงเรื่องของกิมจิกันนะคะผู้เชี่ยวชาญทางเรื่องของอาหารโดยตรงเลยจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาบอกพวกเราว่าทำไมกินกิมจิแล้วสวยแล้วก็สุขภาพดีด้วยขอต้อนรับอาจารย์หนันเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชนิพันธ์บุตรยี่อาจารย์จากสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะเรารู้กันคร่าวๆเนาะแล้วก็เคยได้ชิมด้วยว่ากิมจิเนี่ยอร่อยแล้วก็เป็นผักดองจากเกาหลีแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของกิมจิมีมากมายกว่านั้นอาจารย์ช่วยเล่าให้เราฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องบวกในเรื่องของวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านของเกาหลีด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็มีประวัติยาวนานมากกว่า 2,000 ปีถ้าเราดูซีรีส์เกาหลีแบบโบราณแดจังกึอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นกระบวนการในการที่จะเขาเรียกว่าเก็บอาหารไว้ในช่วงที่เป็นฤดูหนาวอะค่ะเพราะบ้านเขาจะไม่เหมือนเราอย่างบ้านเราเนี่ยเราจะมีผักสดที่จะรับประทานตลอดทั้งปีใช่ไหมคะแต่ของเขาเนื่องจากอุณหภูมิบางครั้งเนี่ยมันหนาวจัดมันมีหิมะมีอะไรเนี่ยเขาจะไม่มีผักสดที่จะทานได้เพราะนั้นเขาก็จะมีกระบวนการในการที่เรียกว่าเป็นการพรีเซิร์ฟอะค่ะคือเก็บไว้ก็โดยเอาไปหมักไปดองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นก็จะเป็นลักษณะจริงๆมันเป็นเครื่องเคียงนะคะถ้าเราไปเกาหลีเราจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะเป็นอาหารหลักๆไม่ว่าจะเป็นหมูกระทะอะไรพวกนี้ก็จะมีกิมจิมาเสิร์ฟหลากหลายมากเลยเยอะแยะมากมายเลยค่ะจริงเนาะใช่อาจารย์หนานบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยกิมจิมีประโยชน์มากมายต่อสุขภาพเลยนะคะทั้งในเรื่องของความสวยงามด้วยนะคะกิมจิเนี่ยต่างจากผักดองธรรมดาธรรมดาที่เราเห็นในบ้านเรายังไงบ้างอาจารย์คะถึงมีคุณสมบัติพิเศษมากมายแบบนี้คือถ้าคุณนีน่าเห็นนะคะจะเห็นได้ว่าสีสันมันจะต่างจากผักดองบ้านเราใช่ใช่ใช่มันจะมีสีแดงๆมันจะไม่เหมือนผักดองบ้านเราที่มันจะดูเหมือนเละๆนิ่มๆใช่ไหมคะคือความต่างมันจะอยู่ตรงพวกเครื่องเทศต่างๆที่จริงๆแล้วเขาก็จะมีพวกกระเทียมมีขิงแล้วก็มีพริกแดงที่สีแดงๆนั่นคือพริกแดงเกาหลีอย่างนั้นนะคะแล้วก็เอาไปคลุกเคล้ากับตัวผักซึ่งเขาจะเอาไปแช่ในน้ำเกลือเพราะฉะนั้นอันนี้มันจะเป็นลักษณะของที่เรียกว่าที่ว่าเป็นผักดองของเกาหลีก็คือเป็นความต่างเพราะของเรามันจะเป็นลักษณะของดองน้ำเกลืออย่างเดียวนะคะนี่คือความแตกต่างซึ่งคุณสมบัติในเรื่องของสุขภาพเนี่ยมันก็จะมาจากไอ้พวกตัวเครื่องเทศที่เอาไปคลุกเคล้ากับตัวผักดองนี่แหละค่ะนอกจากเครื่องเทศใช่ไหมเครื่องเทศมันถึงออกแบบแดงๆใช่ไหมเนาะแต่อาจารย์บอกว่าในกิมจิเนี่ยมีสิ่งที่แบบว่าเรียกว่าเป็นนางเอกแล้วก็พระเอกอยู่เลยซึ่งดีต่อสุขภาพมากๆคืออะไรคะอาจารย์ใช่ค่ะเนื่องจากว่าเขาเป็นอาหารที่มาแต่ดั้งเดิมกว่า 2,000 ปีใช่ไหมคะเพราะนั้นมันก็จะมีงานวิจัยที่เกาหลีเองเนี่ยเขาก็ศึกษาวิจัยในเรื่องของประโยชน์ในเชิงสุขภาพของกิมจิเนี่ยนะคะก็คือว่าตัวเด่นๆเลยเนื่องจากในกระบวนการที่เอาไปหมักดองเนี่ยมันก็จะเกิดแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้ขึ้นมา2กลุ่มอ่ะนะคะด้วยปกติในลำไส้คนเราเนี่ยมันจะมีแบคทีเรียอยู่แล้วมันจะมีชนิดที่ไม่ดีกับชนิดที่ดีการที่เราทานเนื้อสัตว์อะไรมากๆเนี่ยมันจะไปทำให้แบคทีเรียที่ดีเนี่ยมันเริ่มหายไปหรือมันเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นในคนเกาหลีที่เขาทานกิมจิเนี่ยมันก็เลยจะไปเพิ่มแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้เนี่ยนะคะเพิ่มขึ้น2กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าแลคโตบาซิลัสเหมือนเราทานโยเกิร์ตอ่ะมันก็จะมีแลคโตบาซิลัสเหมือนกันใช่ค่ะกับอีกกลุ่มนึงก็คือเป็นบิฟิโดแบคทีเรียนะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างวิตามิน B12 ซึ่งโดยปกติเนี่ยวิตามิน B12 เนี่ยจะมีในเนื้อสัตว์นะคะเพราะนั้นอย่างในคนที่ไม่ทานเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยอย่างคนมังสวิรัตพวกเนี้ยเขาก็จะมีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B12 เพราะนั้นเขาก็จะทานพวกผักกิมจิหรือบางทีเขาจะทานเขาเรียกว่าถั่วเน่าค่ะเทมเป้ อะไรพวกเนี้ยในกระบวนการหมักอาหารพวกเนี้ยมันจะเกิดวิตามิน B12 ขึ้นมาก็คือมันทำให้เกิดแบคทีเรียชนิดที่เรียกว่าบิฟิโดแบคทีเรียมซึ่งมันจะสร้าง B12 เพราะนั้นตัวเนี้ยก็คือเหมือนเป็นพระเอกนางเอกของตัวกิมจินะคะนอกจากนั้นก็จะเป็นพวกสารสำคัญที่เอนไซม์ที่มันจะออกมาจากการที่กระเทียมอะค่ะถูกเอาไปบดนะคะเพราะว่าเขาจะต้องเอากระเทียมไปบดให้ละเอียดใช่ไหมคะซึ่งมันก็จะมีสารพวกอะลีซินมีเอนไซม์ออกมาซึ่งมันก็จะช่วยในเรื่องของการดึงเอาคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีอะให้ถูกขับออกไปนะคะโอ้ช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลไม่ดีออกไปด้วยอ่ะใช่ใช่ดังนั้นกระเทียมเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลจริงๆใช่ค่ะมันมีงานวิจัยเรื่องกระเทียมอย่างเราอย่างบ้านเราเนี่ยก็คืออย่างกระเทียมบ้านเราก็เหมือนกันแต่ที่สำคัญก็คือว่ามันมีเคล็ดลับอยู่นะคะก็คือต้องบดละเอียดก็นั่นแปลว่าจะต้องเคี้ยวให้ละเอียดหรือเมื่อเราทานส้มตำเราทานน้ำพริกเราเอาไปตำก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เอนไซม์มันออกมาในลักษณะแบบเนี้ยมันก็จะช่วยลดในเรื่องของคอเลสเตอรอลแต่นี้พูดถึงอาหารไทยสมมติถ้าเกิดมีการรับประทานกระเทียมที่ต่ำอันนี้ก็
ก็ช่วยเรื่องของการในเรื่องของการลดคอเลสเตอรอลนะคะค่ะแต่เนี้ยสังเกตว่ามีพริกด้วยอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกในกิมจิพริกนี่ช่วยอะไรบ้างคะอาจารย์อย่างในพริกเนี่ยมันจะมีสารสำคัญที่เด่นๆนะคะก็คือแคปไซซินนะคะแคปไซซินแล้วก็วิตามินซีซึ่งทั้งสองตัวเนี่ยแคปไซซินเองจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันนะคะช่วยในการเผาผลาญไขมันแล้วก็วิตามินซีเองที่มีอยู่ในพริกเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ไอตัวถุงน้ำดีเนี่ยช่วยขับในเรื่องของคอเลสเตอรอลมันจะมีกลุ่มคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีถูกไหมคะที่ LDL คอเลสเตอรอลให้มันถูกขับออกไปเร็วขึ้นในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลที่ดีคือ HDL คอเลสเตอรอลค่ะเพราะนั้นก็คือทั้งพริกทั้งกระเทียมเนี่ยค่ะมันก็จะช่วยในเรื่องของการที่จะไปลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีให้มันถูกขับออกไปค่ะอันนี้ก็คือในเชิงสุขภาพโอ้ดีมากๆเลยทีนี้ขอย้อนกลับไปคุยเรื่องของแบคทีเรียที่ดี2กลุ่มที่อาจารย์บอกแบคทีเรียที่ดี2กลุ่มเนี่ยให้ประโยชน์กับร่างกายยังไงบ้างคะอาจารย์ค่ะคืออย่างกลุ่มแลคโตบาซิลัสเนี่ยนะคะเหมือนปกติเราจะคุ้นเวลาที่เราทานโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวใช่ไหมคะจริงๆมันจะเหมือนกันเป็นกลุ่มนั้นเหมือนกันข้อดีก็คือว่ามันจะเป็นลักษณะที่มันจะทำหน้าที่เหมือนช่วยไปปัดกวาดลำไส้เราอะค่ะเวลาเราทานอาหารเข้าไปเนี่ยเราทานเนื้อแดงเราทานเนื้อหมูเนื้อวัวเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันจะเหมือนกับไปตกค้างหรือมันจะย่อยได้ไม่ดีถูกไหมคะหรือเราอาจจะมันมีสารปนเปื้อนอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกที่จะได้เข้าไปแต่มันเป็นสารที่อยู่ในอาหารอะไรพวกนี้เสร็จแล้วพอมันไปตกค้างเรานึกถึงคนท้องผูกอะค่ะที่ไม่ค่อยจะถ่ายเลยทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับมันมีของเสียเนี่ยที่มันสะสมอยู่ทุกวันอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่มันมีไอ้แลคโตบาซิลัสเนี่ยเพิ่มขึ้นในลำไส้เนี่ยมันจะช่วยทำหน้าที่เหมือนกับช่วยขับหรือว่าเอาไอ้พวกสารตกค้างเนี่ยออกไปนะคะก็ทำให้เราท้องไม่ผูกเพราะฉะนั้นก็ถึงบอกลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้ด้วยเพราะมันจะไม่มีสารพิษตกค้างแล้วพอสารพิษออกไปปุ๊บร่างกายก็ใสอย่างเงี้ยผิวพรรณก็จะใสผิวดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะถ้าเราไปหมักหมมของเสียอยู่ในร่างกายเนี่ยมันก็จะผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ดีใช่ไหมคะสาวเกาหลีผิวเด้งจากจุดนี้เปล่าคะอาจารย์เออใช่นั่นสิผิวแบบดีมากออร่ามากโอ้เป็นไหมคือเขาก็ไม่ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์แบบโดยตรงซะทีเดียวนะคะแต่เขาก็ศึกษาว่ามันในเรื่องของอย่างกิมจิมันจะมีคุณสมบัติในเรื่องของพวกสารต้านอนุมูลอิสระจริงๆสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ในพวกเครื่องเทศต่างๆในผักในอะไรพวกนี้ก็จะมีอยู่แล้วนะคะซึ่งถ้าอนุมูลอิสระซึ่งมันอาจจะเกิดอยู่ในธรรมชาติที่เราได้รับอยู่ทุกๆวันเนี่ยถ้าเราจริงๆสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยเอนไซม์ในร่างกายเรามีอยู่แต่ถ้ามันเจอเยอะๆร่างกายเราก็ไม่ไหวเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็บางทีถ้าเราได้รับจากอาหารพวกสารต้านอนุมูลอิสระเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ระบบร่างกายเราดีขึ้นระบบภูมิคุ้มกันเราดีขึ้นมันก็จะทำให้ผิวพรรณอะไรพวกนี้ดีขึ้นมันก็เป็นความสัมพันธ์แบบที่ไม่เชิงตรงไปตรงมาแต่ว่ามันมีผลต่อเนื่องกันนะคะเป็นผลพลอยได้เหมือนบ้านเราเวลากินอาหารตามสั่งอะไรเงี้ยหรือข้าวราดแกงต้องมีน้ำปลาพริกอย่างเงี้ยนะบ้านเขาก็อาจจะมีกิมจิอะไรอย่างเงี้ยแต่เผอิญว่ากิมจิเป็นสารที่มีอาหารที่มีประโยชน์ทางสารอาหารมากไงเนื่องจากมันมีผักด้วยไก่ต้องดูตรงนั้นด้วยนะคะคือน้ำปลาเนี่ยบางทีมันมีแต่โซเดียมบ้านเราก็จะกลัวตรงนี้แต่ทีนี้พอกิมจิจริงๆกิมจิก็เค็มมีเกลือด้วยนะคะแต่เนื่องจากมันมีผักด้วยแล้วมันมีไอ้ตัวพริกตัวกระเทียมตัวขิงอะไรพวกนี้ด้วยบางทีมันก็เลยไอ้ที่มันอาจจะมีผลเสียต่อสุขภาพมันก็จะไปเขาเรียกว่าไปสมดุลกับไอ้ส่วนที่เป็นผลดีต่อสุขภาพถ้าอย่างนั้นก็โอเคนะคะแล้วรสชาติมันทำให้กลมกล่อมไปกับอาหารหลักของเขาด้วยไงเพราะว่ามันเป็นสไปซี่ขึ้นมาไงพูดแล้วพูดแล้วอยากกินเนี่ยบาร์บีคิวอ่ะแล้วกินเยอะๆอ่ะคะมีผลไหมเนาะแบบกินเยอะๆแบบชอบมากกินจีใช่ไหมคะเพราะว่าเขาบอกว่าของดองเนี่ยผู้หญิงกินเยอะไม่ดีจริงๆมันก็ดองหมักดองค่ะใช่ค่ะก็คืออย่างที่อาจารย์บอกอ่ะคือถ้าเป็นของดองแบบที่มันไม่มีพวกเครื่องเทศสมุนไพรอย่างเงี้ยสิ่งที่เราได้หลักๆเนี่ยมันก็คือโซเดียมเหมือนเราได้เกลือที่มันมากเกินไปวันหนึ่งจริงๆเนี่ยคนเราไม่ควรจะได้โซเดียมเกิน 2,400 มิลลิกรัมใช่ไหมคะจริงๆของคนเกาหลีเนี่ยเขามีข้อมูลที่เขาเซอร์เวย์คือสำรวจนะคะคนเกาหลีเองเนี่ยโซเดียมวันหนึ่งต้องประมาณโดยเฉลี่ย 5,000 มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันเกินนะคะซึ่งมันเกินแต่ถามว่าในเรื่องของความดันโลหิตสูงที่เป็นผลมาจากโซเดียมเนี่ยกลับไม่พบว่าสูงแปลกใช่ค่ะเพราะเขาพบว่ามันจะมีบาลานซ์หรือมีสมดุลเกิดขึ้นของโพแทสเซียมด้วยค่ะคือถ้ามีสมดุลของโพแทสเซียมกับโซเดียมเนี่ยในเรื่องของไอ้ความเสี่ยงต่อความดันเนี่ยมันก็เลยจะลดลงนะคะทีนี้แต่ถ้าของหมักดองที่ไม่ใช่กิมจิที่ถามเนี่ยนะคะ
อันนั้นอ่ะอาจจะมีความเสี่ยงเพราะว่าจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับกรรมวิธีในการทำด้วยนะคะเพราะนั้นจริงๆแบคทีเรียมันเกิดขึ้นหลายอย่างนะคะในกระบวนการการหมักมันจะมีแบคทีเรียที่ไม่ดีด้วยถ้าเราทำไม่สะอาดเขาดองนานแค่ไหนคะกิมจิส่วนใหญ่จริงๆโดยส่วนใหญ่ในกระบวนการหมักเพื่อให้เกิดแบคทีเรียที่ดีเกิดขึ้นมาเนี่ยจริงๆมันประมาณ12ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่เสร็จแล้วพอเขาจะทำแล้วเก็บไว้เยอะๆใส่กล่องไว้แล้วเข้าตู้เย็นไว้ใช่ไหมคะในการเข้าตู้เย็นไว้เนี่ยมันก็จะไปหยุดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียส่วนหนึ่งเพื่อไม่ให้มันเกิดรสชาติที่มันเปรี้ยวจนเกินไปหยุดไว้ตรงนั้นใช่ใช่ค่ะที่สำคัญคือเราจะต้องเก็บในตู้เย็นเพราะบ้านเราเนี่ยอุณหภูมิมันค่อนข้างร้อนไงไม่งั้นมันจะเกิดแบบบูดอ่ะพอบูดปั๊บนั่นเป็นแบคทีเรียที่ไม่ดีไม่ได้ทานเข้าไปก็จะท้องเสียอยากกลับไปทำกิมจิเนาะแล้วตอนนี้นะอยากจะแบบว่าสมมติว่าอยากเจอพวกเรานะสี่คนนะคะกินกิมจิเพื่อบำรุงสุขภาพให้ผิวเด้งอ่อนยาวอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะต้องแบบกินได้บ่อยแค่ไหนแล้ววันนึงได้มากแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะค่ะคือถ้าเราไปเห็นคนเกาหลีหรือถ้าไปเที่ยวเกาหลีกันนะทุกครั้งที่ทานเนี่ยเขาจะเสิร์ฟแบบเยอะมากเลยนะคะมันจะเป็นผักหลากหลายมากจริงๆใช่ค่ะแล้วจริงๆบางทีก็จะมีเนื้อสัตว์เป็นพวกกุ้งเล็กๆหรือเป็นปลาเล็กๆด้วยนี่ก็จะเป็นกิมจิที่เป็นเนื้อสัตว์นะจริงๆมันมีมากกว่า160ชนิดนะคะกิมจิเนี่ยทีนี้เนี่ยสิ่งที่สำคัญเราจะเห็นได้ว่าชอบมากเลยคือเวลาถ้าเราจะทำตามเขาเนี่ยเราอย่าเอามาแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งบางคนบอกก็ผักก็เป็นผักอย่างเดียวที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็ต้องมีผักที่หลากหลายเพราะเนื่องจากผักชนิดที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นกะหล่ำเป็นผักกาดขาวเป็นหอมเป็นไชเท้าอะไรพวกเนี้ยมันจะมีไอ้สารเขาเรียกว่าสารพฤกษเคมีหรือสารสำคัญที่มันมีความแตกต่างกันนะคะเพราะนั้นที่คุณนีน่าถามบอกว่าเราทานเยอะๆเนี่ยเยอะได้แต่ว่าให้มันหลากหลายชนิดของผักใช่นะคะลักษณะแบบนั้นแต่ถ้าเราให้หลากหลายเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นี้ถ้าเราเป็นคนไทยใช่ไหมคะเรามีผักสดทานเราก็อาจจะทานผักสดก็ได้เพียงแต่ว่าไอ้ตัวแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้เนี่ยเราก็อาจจะไปเพิ่มจากโยเกิร์ตบ้างกิมจิก็อาจจะเป็นบางมื้อที่เพิ่มเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทานได้เรื่อยๆก็ไม่ถึงขนาดต้องมากเกินไปใช่คืออย่าทานเป็นอาหารหลักเพราะคนเกาหลีเองเขาไม่ได้ทานเป็นหลักเขาเหมือนมันเป็นอะไรออเดอร์เป็นเครื่องเคียงที่มาทานก่อนที่เขาจะไปทานอาหารมื้อหลักอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้หลายๆคนเนี่ยพอพูดถึงกิมจินะคะเขาก็จะเหมารวมเข้าไปกับกลุ่มของผักดองแล้วก็แอบกังวลว่ามันเป็นของหมักดองนะถ้าบริโภคมากๆเนี่ยจะก่อให้เกิดมะเร็งหรือเปล่าค่ะก็คือถ้าหมักดองอย่างชนิดที่ไม่มีเครื่องเทศอย่างเงี้ยนะคะเนื่องจากว่ามันก็จะมีแบคทีเรียชนิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นด้วยนะที่มันจะเป็นความเสี่ยงต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเวลาเรานึกถึงเวลาเราทานของหมักของดองเนี่ยนะคะก็คือในขณะเดียวกันมันควรจะมีผักสดหรือว่าควรจะมีพวกเครื่องเทศสมุนไพรด้วยนะคะเพื่อให้มันเกิดสมดุลเกิดขึ้นแล้วทำไม่ให้เกิดโทษแต่ถ้าเราไปทานผักดองที่มันดองเกลืออย่างเดียวสิ่งที่เราจะได้เนี่ยก็คือโซเดียมที่มันจะสูงเกินไปนะคะแล้วก็ถ้าทำไม่สะอาดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือมันจะบูดแล้วมันก็จะมีแบคทีเรียที่ไม่ดีอันนี้ก็จะเกิดอาการท้องเสียค่ะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าการที่เราได้รับโซเดียมมากเกินไปตัวที่จะช่วยก็คือโพแทสเซียมใช่ค่ะแล้วเราจะกินอะไรที่มันมีโพแทสเซียมสูงๆเพื่อให้มันมาสมดุลถ้าเกิดคนชอบกินของดองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยจะมีอยู่สูงในพวกผลไม้ในผักในผลไม้ค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมาทานผักสดบ้างแล้วก็มาทานผลไม้ด้วยเพื่อให้มันเกิดสมดุลกันใช่ค่ะในขณะเดียวกันเนี่ยให้ดื่มน้ำเยอะๆการดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยถ้าโซเดียมที่มันมีอยู่สูงในร่างกายเนี่ยมันจะได้ช่วยขับออกไปนอกจากจะสมดุลระหว่างโพแทสเซียมแล้วก็ให้ช่วยขับโซเดียมออกไปแล้วเราเอาผลไม้มาทำเป็นกิมจิได้ไหมคะเอาผลไม้มาทำเป็นกิมจิให้เกิดได้เมนูใหม่เกิดเป็นไก่ได้เมนูใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะส่วนใหญ่ยังไม่เคยชิมยังไม่เคยเห็นเหมือนกันนะคะก็ต้องดูว่ารสชาติมันจะไปกันได้ไหมเพราะผลไม้มันจะหวานนะมันจะเป็นหัวไชเท้าแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์อย่างที่บอกค่ะเป็นกุ้งตัวเล็กๆเป็นปลาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นผลไม้ยังไม่ค่อยเจอเอาแบบแอปเปิ้ลเขียวแอปเปิ้ลแดงมาซอยแล้วก็ทาน้ำกินจิแล้วหมักไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้โหไม่ไหวแล้วค่ะอร่อยเลยแทนที่จะเป็นผลไม้แบบอะไรนะไปจิ้มพริกเกลือใช่ไหมคะเอามากินกิมจิกันน่าลองอันนี้น่าลองจิ้มกะปิได้เลยอ่ะค่ะเวลารับประทานกิมจินะก็รับประทานให้ตรงกับจุดประสงค์ของคนที่เขาทำให้เรากินกินแบบเป็นเครื่องเคียงแล้วรับประทานคู่กับผักสดนะคะวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วเสียดายให้อาจารย์ฝากอะไรสั้นๆนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่ะ
ก็คือจริงๆแล้วโดยหลักการเวลาที่เราจะทานอาหารอะไรก็ตามเพื่อสุขภาพเนี่ยนะคะให้นึกถึงความหลากหลายไว้ก่อนไม่ใช่บอกพอกิมจิดีก็ทานแต่กิมจิเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกสารอาหารต่างๆเนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ในผักในผลไม้เนี่ยอะไรที่หลากหลายแม้แต่เนื้อสัตว์เองอย่างเงี้ยเนื้อปลาเนื้อไก่อะไรพวกเนี้ยพยายามเลี่ยงเค้าเรียกว่าสัตว์ใหญ่คือเนื้อแดงอะไรพวกเนี้ยนะคะคือความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงในกรณีที่เราทานผักผลไม้น้อยแล้วเราก็ทานเนื้อสัตว์ใหญ่พวกเนื้อแดงเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะไปลดไอ้พวกแบคทีเรียที่ดีต่อลำไส้เลยค่ะเพราะนั้นในเชิงสุขภาพเนี่ยขอให้ทานให้หลากหลายมีผักผลไม้อย่างน้อยให้เกินครึ่งนึงครึ่งนึงของปริมาณอาหารที่เราทานในแต่ละมื้อนะคะแล้วก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกิมจิกับเราขอบคุณอาจารย์ชนิพันธ์บุตรยี่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนอกจากอาจารย์แล้วช่วงหน้าค่ะอาจารย์ขาไก่มีวิธีการดูแลผมคุณผู้ชมเคยไหมคะแบบเฮ้ยทำไมผมเป็นไม่กวาดผมเสียผมพังไปหมดแล้วคุณทำอะไรไปบ้างผมจึงพังช่วงหน้ากลับมาบอกค่ะเยอะอ่ะบอกวีผมดังเยอะ